สวัสดีครับวันนี้ทางร้าน XML Solar นะครับจะมารีวิวตัวไฟผนัง s o l a r c เซลตัวใหม่นะครับตัวนี้เป็นรุ่น32 LD นะครับจุดเด่นของตัวนี้ก็คือตัวหลอดไฟนะครับถ้าลูกค้าสังเกตโดยรอบๆบตัวโคมเนี่ยรุ่นปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับตัว เม็ดไฟเนี่ยจะอยู่แค่เพียงแค่ด้านหน้านะครับตอนนี้เนี่ยรุ่นใหม่ของตัวนี้นะครับมีเม็ดไฟด้านข้างแล้วนะครับทั้ง2ด้านทําให้เวลาเราติดตั้งจริงเข้ากับตัวผนังนะครับแสงด้านข้างก็จะออกด้วยนะครับดังนั้นลําแสงเขาก็จะสว่างทั่วมากๆตัวนี้มีทั้งหมด32เม็ดไฟนะครับ โดยรอบนะครับที่สำคัญตัวนี้มี motion sensor นะครับสามารถตรวจับความเคลื่อนไหวแล้วก็สามารถเลือกโหมดการทำงานได้ทั้งหมด3โหมดการทำงานนะครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับด้านบนจะเป็นแผงโซลาเซลล์สำหรับรับพลังงานจากตัวแสงแดดนะครับเป็นพลังงานไฟฟ้าตัวนี้ไม่ต้องเดินสายไฟนะครับติดตั้งเข้ากับตัวผนังได้เลยแล้วก็ด้านหลังสามารถเจาะยึดเข้ากับผนังกำแพงได้เลยเน้นจุดที่ติดตั้งนะครับให้โดน แสงแดดทั้งวันนะครับเพราะว่าด้านบนเขาจะรับพลังงานจากแสงแดดนะครับถ้าเกิดเราโดนแดดน้อยเนี่ยชั่วโมงการทํางานก็อาจจะน้อยตามแต่เราสามารถคอนโทลเพื่อประหยัดพลังงานได้ผ่านโหมดการทํางานนะครับวิธีการเปิดใช้งานนะครับลูกค้ากดเปิดปุ่มสีขาวๆตรงนี้ได้เลยนะครับกดค้างนะครับประมาณ3-5วินาทีไฟก็จะเริ่มติดนะครับแต่ไฟจะติดก็ต่อเมื่อแผงโซลาเซลล์มืดนะครับเดี๋ยวผมลองเอากล่องบงัง ไฟก็จะเริ่มติดแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนโหมโดการทํางานได้นะครับกดปุ่มเดิมนะครับเลือกเปลี่ยนโหมโดได้ตัวนี้จะมี3โหมโดการทํางานนะครับโหมโดที่1นะครับตัวไฟจะสว่างแบบมี motion sensor เวลาไม่มีคนเดินผ่านนะครับไฟจะดับนะครับโหมโดที่2ไฟจะหลีได้นะครับเวลาไม่มีคนเดินผ่านไฟเขาก็จะหลีลงนะครับเวลามีคนเดินผ่านไฟก็จะสว่างจ้ามาขึ้นแล้วก็โหมดสุดท้ายก็คือโหมดที่3 นะครับไฟเขาจะหลีตลอดเวลาเดี๋ยวเราไปดูของจริงกันนะครับว่าตัวแสงจะสว่างขนาดไหนแล้วก็โหมดการทำงานแต่ละโหมดเป็นอย่างไรนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยครับหลังจากที่เราดูตัวสินค้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมจะมารีวิวแสงนะครับโดยที่จริงๆแล้วเวลาลูกค้าติดตั้งจริงนะครับตัวโคมลูกค้าต้องติดตั้งเอาโดร์นะครับแต่ผมเอามาเทสในห้องใต้ดินนะครับเพื่อให้ดูแสงจริง ว่าในห้องนี้เนี่ยจะค่อนข้างมืดหน่อยนะครับเวลาเปิดใช้งานนะครับครั้งแรกลูกค้ากดเปิดปุ่มสีาขาวๆตรงนี้นะครับกดค้าง 3- 5าวิไฟก็จะเริ่มติดนะครับติดปุ๊บเนี่ยไฟจะทํางานเป็นโหมดที่1นะครับสังเกตไฟจะทํางานหนึ่งรเซนนะครับสว่างจ้ามากๆนะครับอันนี้เป็นไฟของตัวไฟผนังรุ่นนี้แค่ตัวเดียวเลยนะครับไม่มีไฟบ้านเลยนะฮะโหมดที่1เนี่ยไฟเขาก็จะเริ่มติด นะครับอัตโนมัติเมื่อท้องฟ้ามืดหรือว่าแผงโซลา r เซลล์มืดนะครับหลังจากที่ติดแล้วเนี่ยไฟเขาก็จะดับลงนะครับแล้วก็จะตรวจจับ motion sensor เวลามีคนผ่านเห็นไหมครับเราเดินผ่านไปนิดเดียวเองไฟก็จะเริ่มติดแล้วอันนี้คือโหมดการทํางานโหมดที่1น,นะครับไม่มีคนเดินผ่านไฟจะดับเวลามีคนเดินผ่านจะสว่างจ้า100%่อเเนตคราวนี้เดี๋ยวผมลองกดเป็นโหมดที่2กดเบิลต่อได้เลยนะครับ หมดที่2เนี่ยคล้ายๆหมดที่1แต่โหมดที่2เนี่ยเขาจะมีไฟหลีครับเดี๋ยวลองมาดูกันหลังจากที่มีคนผ่านปุ๊บนะครับผ่านไปสักประมาณ30วินาทีนะครับไฟเขาก็จะเริ่มหลีดรอปลงมาเพื่อประหยัดพลังงานหมดนี้ก็จะดีสําหรับลูกค้าที่ไม่ได้อยู่บ้านนะครับไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศเห็นไหมครับตอนนี้ไฟดรอปลงมาแล้ว ข้อดีของโหมดนี้ก็คืออย่างน้อยนะครับเวลาเราไม่อยู่บ้านยังมีไฟหลี่ติดอยู่บ้างนะครับให้บ้านเราไม่มืดจนเกินไปเวลาเราเดินผ่านใกล้ๆปุ๊บไฟก็จะสว่างจ้าขึ้นมานะครับตัวนี้ motion sensor จับได้ค่อนข้างดีนะครับประมาณ3-5เมตรนะครับผมแนะนำติดตั้งที่ความสูงไม่เกิน3เมตรนะครับคราวนี้ผมจะกดเป็นโหมดที่3 สำหรับโหมดที่3มนะครับไฟจะสว่างน้อยกว่าโหมดที่1แล้วก็โหมดที่2นะครับจะสว่างอยู่แค่ประมาณ50อร์เซนแต่โหมดนี้นะครับก็คือจะไม่มี motion sensor ทำงานนะครับเหมาะสำหรับลูกค้าที่ไม่ชอบให้ไฟสว่างจ้าวูบไปวูบมานะครับตัวนี้ก็จะเหมือนการปิด motion sensor ไปเลยในตัวนะครับแล้วก็ตัวไฟก็จะสว่างค้างคงที่ลักษณะนี้นะครับตลอดเวลาเวลา เราติดตั้งจริงนะครับแล้วเราเจอแสงนะครับไฟเขาก็จะดับเดี๋ยวลองไปดูข้างนอกกันลองดูแสงไฟนะครับพอเขาเจอแสงปุ๊บนะครับเขาก็จะดับพอตอนในคืนท้องฟ้ามืดนะครับแผงโซลาเซลล์มืดไฟก็จะติดเองแบบนี้นะครับเวลาหลังจากที่ผมติดเทสนะครับตัวไฟผนังนะครับโมเดลนี้ เข้ากับผนังกําแพงนะครับเพื่อรับแสงแดดในตอนกลางวันตอนคืนตอนนี้ไฟก็ติดเรียบร้อยนะครับตัวไฟถือว่าสว่างใช้ได้นะครับมีแสงออกรอบๆตัวโคมนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจติดต่อสัง่งซื้อได้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ